หุ่นใดทีมจ่าฟุ้งทุบโหด AI Paper 3-1 เซตสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟน VB กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลโควอวีลิกเกาหลีใต้ค่ะระหว่างทีมฮุนไดของน้องตองวิภาวีนะคะปะทะกับทีม AI Paper ของปาร์คจองอาค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะทีมฮุนไดนะคะสามารถเอาชนะทีม AI Paper ไปได้3-1เซตค่ะด้วยคะแนน25-20 25-22 22-25และ25-17ค่ะและผู้ที่ได้รางวัล MVP ในวันนี้ไปก็คือดาอินค่ะมือเซตของทีมฮุนไดค่ะโมมาทำได้ทั้งหมด20แต้มค่ะไฮโยจินทำได้ทั้งหมด19แต้มน้องซองวิภาวีค่ะทำได้ทั้งหมด12แต้มและยัสมินทำได้ทั้งหมด29แต้มค่ะซึ่งในเซตแรกนะคะทีมฮุนไดเปิดเกมได้ดีมากๆค่ะทำคะแนนขึ้นนำทีม AI Paper ไปได้ถึง6-0คะแนนเลยทีเดียวค่ะในแต้มที่19-11คะแนนค่ะซึ่งทีมฮุนไดทำคะแนนขึ้นนำนะคะโค้ชนะคะได้เปลี่ยนวิภาวีออกไปพักค่ะซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าหลังจากที่วิภาวีได้ออกไปพักนะคะเกมรับของทีมฮุนไดนะคะไม่ดีเท่าที่ควรค่ะและในแต้มที่24-20นะคะต้องเปลี่ยนวิภาวีลงมาเหมือนเดิมค่ะและก็ตกปิดเซตไปได้ในเซตนี้นะคะด้วยคะแนน25-20คะแนนค่ะต่อมาในเซตที่2ค่ะรู้สึกว่าทีม AI Paper นะคะเล่นได้ดีขึ้นค่ะคะแนนไม่ห่างกันมากค่ะแต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของทีมฮุนไดไม่ได้นะคะเซตนี้นะคะก็ปิดเซตไปด้วยลูกตบของวิภาวีอีกเช่นเคยค่ะปิดเซตไปได้ด้วยคะแนน25-22คะแนนค่ะและในเซตที่3นะคะเป็นทางด้านของทีม AI Paper ค่ะทำคะแนนขึ้นนำถึง5-0คะแนนเลยทีเดียวค่ะเซตนี้ AI Paper เปิดเกมได้ดีกว่าค่ะและก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-22คะแนนค่ะได้เล่นกันต่อในเซตที่4นะคะก็เป็นทางด้านของทีมฮุนไดค่ะเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-17คะแนนชนะไป3-1เซตค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะแอดมินก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเล่นในแมตช์นี้ของทีมฮุนไดและก็ทีม AI Paper เราไปฟังกันค่ะความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลท่านแรกนะคะบอกว่าเปิดเกมได้ดีมากเลยทีมฮุนไดตั้งแต่เซตแรกเลยฉันเชื่อว่ายังไงวันนี้ทีมฮุนไดก็ต้องชนะและมันก็เป็นจริงพวกคุณสามารถเอาชนะไปได้3-1เซตดีใจด้วยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีมฮุนไดแข็งแกร่งในทุกด้านและคู่ต่อสู้คือ AI Paper ในวันนี้มีเพียงแค่ยัสมินที่พวกเขาสามารถพึ่งพาได้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีมของผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือทีมฮุนไดพวกเขาคือแชมป์ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ามันน่าเศร้ามากๆเลยเมื่อเห็นตารางคะแนนของทีม AI Paper ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันให้กำลังใจจัสมินไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแม้ว่าจะแพ้ฉันก็เชียร์พวกเธอนะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทีม AI Paper จะแพ้ให้กับทีมฮุนไดพวกเขาเป็นทีมอันดับหนึ่งของตารางมันยากมากที่จะสามารถเอาชนะความแข็งแกร่งของพวกเขาได้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีมฮุนไดเท่ากับแชมป์เท่านั้นความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าการสกัดกันและการป้องกันของทีมฮุนไดมันดีมากๆเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะก็ได้เข้ามาให้กำลังใจทีม AI Paper นะคะว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรฉันก็สนับสนุนทีม AI Paper ต่อไปฉันขอยกย่องการต่อสู้ของพวกเธอความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าโค้ชฮุนไดแก้เกมเร็วดีไม่ปล่อยให้แต้มไหลเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทักษะของทีมฮุนไดมีการกระจายการทำแต้มอย่างสม่ำเสมอในทุกตำแหน่งซึ่งยากต่อการเจาะลึกความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวิภาวีคือผู้เล่นที่สมดุลที่สุดในทีมชุดนี้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าขาดวิภาวีไม่ได้จริงๆผู้เล่นหมายเลข13สังเกตจากเซตที่1และเซตที่2ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่า
การป้องกันของทีมฮุนไดเป็นสิ่งที่ดีความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าลิฟต์ฮุนไดมีความเหนียวมากความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวิภาวีปิดเซตให้กับทีมตลอดเลยทั้งเซตที่1และเซตที่2ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ายาสมินมีความกระตือรือร้นมากเธอช่วยทีมได้มากที่สุดในทีม AI Pepper ความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าโค้ชฮุนไดพักวิภาวีเพื่อมาตบทำแต้มสุดท้ายสังเกตตั้งแต่เซตแรกแล้วแล้วก็ได้มีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะคะได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ค่ะว่าโค้ชเขาต้องมีเหตุผลของเขาถ้าไม่เก่งจริงคงไม่พาทีมมาได้ขนาดนี้ดูแล้วเหมือนโค้ชต้องการให้ผู้เล่นตัวสำรองลองหาประสบการณ์แต่ควรเปลี่ยนกับคนอื่นนะอย่าเอาวิภาวีออกเลยมันเสี่ยงมากอย่าประมาทเกินไปความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวิภาวีคือผู้ที่ทำแต้มปิดเกมให้ทีมฮุนไดชนะในเซตที่1และเซตที่2เธอสุดยอดมากจริงๆต่อไปเป็นความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลท่านสุดท้ายนะคะบอกว่ามีเพียงแค่ยาสมินเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับทีมฮุนไดได้โดยเฉลี่ยแล้วเธอเล่นได้เก่งนะเพียงแต่ว่าเธอไม่สามารถที่จะต้านความแข็งแกร่งของทีมฮุนไดได้ค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะคะที่ได้เห็นเกมการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดและก็ทีม AI Pepper ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ